ถามจริงๆโดนขนาดนี้ยังอยู่ได้อย่างไรไม่อายหรือทำไมหน้าด้านขนาดนี้โดนประท้วงไล่แล้วที่เยอรมนีล่าสุดที่โรงแรมแกรนด์โฮเทลเชนเนอร์บิชที่เมืองแกมิสปาร์เกนแคชเชนกษัตริย์วชิราลงกรณ์แห่งประเทศไทยเมื่อคืนนี้โดนกลุ่มกิจกรรมชาวเยอรมนีฉายไฟประท้วงที่โรงแรมโอ้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแบบนี้เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่ฮือฮาและเกี่ยวกราวและแสนอับอายของคนไทยในเยอรมนีเมื่อหนังสือพิมพ์บิลได้ลงข่าวนี้หนังสือพิมพ์บิลซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์อันดับหนึ่งของเยอรมนียอดขายอันดับหนึ่งได้โพสต์ข่าวนี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมเวลา 11:20 เวลาท้องถิ่นโดยโพสต์ว่าหน้าโรงแรมของเขาที่เมืองแกมิสปาร์เกนแคชเชนกลุ่มกิจกรรมฉายไฟประท้วงที่หน้าโรงแรมนักข่าวชื่อจ็อกวอล์กเคอริงได้เผยแพร่ข่าวนี้มันไม่ใช่คืนพระจันทร์เต็มดวงที่ทำให้รัชกาลที่10หรือรามาเทนอายุ67ปีคงไม่สามารถนอนหลับได้อย่างสบายใจเป็นการใช้ไฟประท้วงกษัตริย์ของประเทศไทยก่อนเที่ยงคืนนักกิจกรรมเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนเดิร์กมาร์ตินแฮนเซลแมนอายุ50ปีได้ฉายไฟเป็นคำเรียกร้องให้กษัตริย์วชิราลงกรณ์กลับไปยังประเทศไทยโดยฉายไปยังโรงแรมแกรนด์โฮเทลเชนบินเซนด้วยแสงไฟกษัตริย์มีไว้ทำไมจากภาษาไทยแปลเป็นภาษาอังกฤษและภาษาเยอรมันที่หน้าที่พักของเขาที่แกมิสปาร์เกนแคชเชนเดิร์กมาร์ตินแฮลเซนแมนพร้อมอุปกรณ์ของเขาอยู่หน้าโรงแรมรูปนี้ถ่ายโดยนักข่าวของบินชื่อทีโอครายพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยจองโรงแรมไว้ให้กับตัวเองในช่วงวิกฤตโควิดเช่นเดียวกับหน่วยบริการทางเพศที่เป็นหน่วยทหารข้าราชบริพารซึ่งต้องประจำการไว้บริการทางเพศที่ชั้นตีเสมอในรูปแบบการปกครองที่ไร้มนุษยธรรมของรัชกาลที่10หรือรามาเทนกลุ่มกิจกรรมพิเซลเยลเปอร์ได้ฉายไปรอบๆโรงแรมนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการรณรงค์ของพวกเขาไม่ไกลจากปราสาทนุสวอนสตินส์ของกษัตริย์แห่งแคว้นบาวาเรียในเทพนิยายลุสวิกนักกิจกรรมแฮลเซอร์แมนได้ฉายภาพว่ากษัตริย์และอาชญากรรมยุทธทรมานประชาชนของเขามันเป็นเหตุผลที่ดีว่าเขาควรจะกลับไปอยู่บ้านกับคนของเขาในช่วงที่เกิดวิกฤตแฮลเซแมนจากเบอร์ลินได้กล่าวปัจจุบันกษัตริย์วชิราลงกรณ์ได้อาศัยอยู่ที่โรงแรมนี้ด้วยเหตุผลส่วนตัวกิจกรรมนี้เป็นการประท้วงอย่างสันติจากหน้าโรงแรมแกรนด์โฮเทลเชนเนอร์บินด้วยเลนส์ฉายแสงขนาด300มิลลิเมตรแฟลชและสไลด์เพียง 2-3 อันการแสดงเสร็จสิ้นแล้วสำหรับพระราชาแห่งประเทศไทยซึ่งรู้ว่าชอบขี่จักรยานแบบครึ่งเปลือยกายในรัฐบาวาเรียเลือกกินสตรอเบอรี่แทนที่จะอยู่กับประชาชนและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขตามศาสนาพุทธทำไมกษัตริย์ของประเทศไทยจึงต้องอาศัยอยู่ในเยอรมนีอันนี้ก็เป็นภาพถ่ายที่ถ่ายขึ้นโดยทีโอครายหยุดทรมานคนไทยด้วยการอยู่ที่นี่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งภาพที่ทีโอครายได้ถ่ายกษัตริย์ตอบสนองต่อการกระทำนี้อย่างไรรัชกาลที่10ได้ส่งแมวมองได้ส่งหน่วยคุ้มกันลงมาสอดส่องดูโดยฉายไฟส่องดูแฮลเซนแมนจากรถตู้มืดสีดำที่จอดอยู่แต่ตำรวจไม่ได้เข้าไปแทรกแซงอะไรในการกระทำครั้งนี้ซึ่งแตกต่างเมื่อ5ปีก่อนที่มีการฉายแสงประท้วงแบบนี้เป็นการประท้วง NSA ที่หน้าศาลทูตอเมริกันในกรุงเบอร์ลินแฮลเซแมนกล่าวต่อว่ามันเป็นเรื่องตื่นเต้นตลอดเวลาเพราะคุณไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ทุกครั้งเขาก็จะผ่อนคลายและสงบ
กับการกระทำภายใต้เสรีภาพของศิลปะและเสรีภาพในการแสดงออกนี่คือเรื่องราวที่บรินได้รายงานข่าวดังกล่าวและเรื่องราวนี้เพจสมศักดิ์ GMT รัศกุลก็ได้รายงานข่าวโดยเพจสมศักดิ์ GMT รัศกุลได้โพสต์เมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมามีรายละเอียดใจความว่าข่าวจากเยอรมันกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า Pissen Yelper Thailand ได้ทำการประท้วงการพักที่เยอรมันของวชิรังกรด้วยการฉายภาพใส่โรงแรมที่เขาพักข่าวจากลิงก์นี้และหนังสือประท้วงจากลิงก์นี้ขอบคุณคุณแอนดรูและคุณจัญญาทางด้านเพจแอนดรูแม็กเกอร์มาแชลก็ได้ลงข่าวนี้โดยมีรายละเอียดใจความว่านักต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยชาวไทยได้ร่วมชุมนุมประท้วงหน้าโรงแรมใหญ่เชอร์โนบิลที่กษัตริย์วชิรัลงกรณ์กำลังพำนักอยู่กับผู้หญิง20นางในฮาเร็มส่วนตัวของเขาฝ่ายต่อต้านได้ฉายภาพไปยังผนังตึกของโรงแรมเรียกร้องให้ทางการเยอรมันเตะโด่งไล่พระราชาออกจากประเทศนี้นี่คือสิ่งที่แอนดรูแม็กเกอร์มาแชลได้รายงานแล้วก็มีคำแถลงการของผู้ประท้วงซึ่งเป็นการแถลงการว่าให้ส่งกษัตริย์วชิรัลงกรณ์กับประเทศไทยถัดมา1ชั่วโมงแอนดรูแม็กเกอร์มาแชลได้โพสต์ว่าข่าวด่วนหลังจากที่คนไทยไปชุมนุมประท้วงหน้าโรงแรมในรัฐบาวาเรียแห่งประเทศเยอรมนีที่กษัตริย์วชิรัลงกรณ์ไปพำนักอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมงเครื่องบิน Boeing 737ลำหนึ่งของเขาได้บินออกจากสนามบินมิวนิกไปเมื่อ30นาทีที่แล้วเครื่องบินดังกล่าวลงแตะพื้นสนามบินในเมืองบุนชวิกแป๊บเดียวแล้วก็บินขึ้นเรียกว่าแตะแล้วก็ไปขณะนี้กำลังบินกลับมายังมิวนิกไม่เป็นที่ทราบว่าวชิรัลงกรณ์อยู่บนเครื่องบินด้วยหรือไม่แต่ที่ผ่านมาเขามักจะใช้การออกมาบินระงับอารมณ์เวลาเครียดหรือกริ้วโกรธอะไรเกิดขึ้นนี่คือเรื่องราวที่แอนดรูแม็กเกอร์มาแชลได้รายงานเรื่องราวดังกล่าวหลังจากเพจสมศักดิ์เจียมธีรสกุลเสนอไปไม่นานมีคนมากดไลค์กดเริฟกดหัวเราะ 14,000 ลายมียอดความคิดเห็น 2,000 ความคิดเห็นมียอดแชร์ 2,900 แชร์อาทิความคิดเห็นเช่นสุดยอดคนเยอรมันน่าจะสุดทนแล้วไล่กลับไปอยู่บ้านตัวเองสิมาอยู่ทำไมบ้านคนอื่นทำงานก็ไม่เป็นขนแต่ภาษีประชาชนมาใช้อีกท่านหนึ่งครับเอาแล้วไงเอาแล้วไงเฉาโชท่านต่อไปครับอย่ากลับมาเลยกลับมาทำให้ท้องถนนรถติดกันไปใหญ่อีกท่านหนึ่งครับไร้หัวจิตหัวใจท่านต่อไปครับแน่น่าจะฉายภาพหรือคลิปเด็ดๆกว่านี้จะได้จัดให้สมพระเกียรติท่านต่อไปครับมันพยาค่ะอีกท่านหนึ่งครับขายขี้หน้ามากโดนแหกแบบนี้หวังว่าจะไม่ไปยั่วใครอีกล่ะท่านต่อไปครับแฮมเยอรมันก็ไม่อยากให้อยู่ไทยก็ไม่อยากให้กลับควรส่งท่านไปไหนดีครับเพราะไปที่ไหนมีแต่ความวิบัติทำประชามติกันดีไหมว่าควรส่งท่านไปไหนดีแฮชแท็กหมายถึงท่านทักษิณมีคนมาตอบว่าเอาเวจีรอท่านอยู่ฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้พูดถึงทักษิณแต่พูดถึงจัสตินนี่แหละโอ้ยตรงๆท่านต่อไปครับไปที่ชอบที่ชอบดีที่สุดครับแหมเพลงกิโยตินก็ขึ้นมาทันทีช่างเป็นเรื่องน่าอดสูน่าอับอายเสียอย่างยิ่งคนที่เป็นถึงกษัตริย์เป็นตัวแทนประเทศเป็นพระราชาแต่ต้องมาถูกขับไล่ในประเทศที่เจ้าของประเทศไม่อยากให้อยู่แบบนี้แล้วแบบนี้ยังจะมีหน้าอยู่ที่เยอรมันอีกหรือถามจริงๆเถอะไม่อายบ้างหรือสำหรับกลุ่มกิจกรรมที่เป็นผู้นำการประท้วงครั้งนี้คือกลุ่มPissel Yelper International มีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศเยอรมนีเคยทำการประท้วงในลักษณะการใช้ฉายไฟสู่ผนังอาคารแบบนี้หลายครั้งหลายหน
เป็นกลุ่มกิจกรรมที่เปิดเผยในเยอรมันเนื่องจากว่าประเทศเยอรมันเป็นประเทศที่มีเสรีภาพในการแสดงออกและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อถามจริงโดนขนาดนี้จะอยู่ต่อได้อย่างไรไม่อายหรือโดนประท้วงไล่แล้วที่เยอรมนีต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งชาแนลเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ